รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีพี่น้องเครือข่ายภาคประชาชนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันทุกวันที่13ของเดือนในรายการศุกร์13ซึ่งแต่วันที่13ตุลาคม2563ที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสพบปะกันครั้งแรกโดยมีความมุ่งหมายหลักก็คือการแนะนำให้พี่น้องได้รู้จักกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนที่สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อสังคมในทุกด้านเช่นชมรมทหารกองหนุนนักศึกษาวิชาทหารและพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่ตั้งหน่วยทหารหรือพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยทหารทั่วประเทศอีกทั้งยังมีเครือข่ายระดับอุดมศึกษาภายใต้ชื่อชมรมกตัญญูขับและกลุ่มผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนที่เรารู้จักในนามผู้ใหญ่ใจดีและกลุ่มเครือข่ายที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่คืออาสาสมัครกิจการพลเรือนหรือที่เรารู้จักคุ้นเคยภายใต้ชื่ออสกลโดยทุกเครือข่ายที่กล่าวมานั้นจะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนงานเพื่อชุมชนและสังคมตามแนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่นคงหรือที่พวกเรารู้จักในนามแนวทางทบคซึ่งประกอบด้วยทุนทางปัญญาทุนทางสังคมและทุนทรัพย์อีกทั้งยังมีเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่กองกำลังป้องกันชายแดนทั้ง7กองกำลังร่วมขับเคลื่อนอีกทางหนึ่งซึ่งในวันนี้เราจะมาติดตามผลการดำเนินงานของพี่น้องเครือข่ายกลุ่มผู้ใหญ่ใจดีหรือชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารนั่นเองซึ่งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 3,100 คนทั่วประเทศในพื้นที่กองทัพภาคที่1ถึง4โดยกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ก็คือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเช่นอุทกภัยและวาตภัยรวมถึงการสนับสนุนเครื่องมือทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้จัดสมาชิกเข้าร่วมประสานงานในศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด-19 กองทัพบกณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิดกองทัพบกนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการรับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีซึ่งที่ผ่านมาได้มีพี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากรวมทั้งได้ขอความอนุเคราะห์ให้กองทัพบกจัดการชาปนกิจให้กับญาติที่เสียชีวิตจากโควิด-19 อีกทั้งได้กำหนดแนวทางให้คณะกรรมการชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารพิจารณาพื้นที่ดำเนินการของส่วนกลางเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของสมาชิกในทุกพื้นที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาร่วมกันในพื้นที่ตามแนวทางทุนปรัชญาเพื่อความมั่งคงหรือแนวทางทบคประจำปีในโอกาสต่อไปโดยขั้นต้นได้กำหนดดำเนินการในพื้นที่ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกเนื่องจากเป็นหน่วยที่มีความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทธภกรโดยจะเน้นดำเนินการในเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดเป้าหมายหลักคือให้ทุกพื้นที่เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนรวมถึงการเป็นผู้ใหญ่ใจดีในการสนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในห่วงเดือนพฤษภาคมนี้ทางฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกกำหนดจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคมพร้อมกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
ในพื้นที่กองทัพภาคที่1ถึง4เข้าร่วมเตรียมการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโดยพร้อมเพียงกันเป็นครั้งแรกซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตต่อไปซึ่งผมต้องขอขอบคุณพี่น้องเครือข่ายภาคประชาชนในห้วงที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนงานต่างๆจนเกิดผลเป็นรูปธรรมในหลายพื้นที่ทั้งนี้ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆในทุกวันที่13ของทุกเดือนในรายการศุกร์13ทาง YouTube Channel ช่อง VR 5.0 และเว็บไซต์กรมกิจการพลเรือนทหารบกทั้งนี้สามารถติดตามได้ในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินตั้งแต่เวลา 12:30 นถึงเวลา 13:00 นทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพ บกทางคลื่น FM 103 MHz ด้วยความปรารถนาดีจากกรมกิจการพลเรือนทหารบกสวัสดีครับ